หนึ่งการเพิ่มศักยภาพและพลังอำนาจของภาคประชาชนสองกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนสามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4. การสื่อสารและการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนและเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคมและก็ 5. ให้เป็นพื้นที่ของคนที่คิดต่างจากรัฐบาลคิดต่างจากคนที่มาคิดนโยบายคิดยุทธศาสตร์คิดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในระยะ8ปีที่ผ่านมาให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการระดมความคิดความเห็นเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนคือการรวมตัวมันก็มีความหวังอยู่เสมอแล้วพี่ทุกการรวมตัวมีสร้างพลังมันดูเบลอๆไปหน่อยไหมเบลอเลยดีถ้าชัดยังไงคะถ้าชัดไม่ดีชัดมากมันจะแตกง่ายชัดมากมันจะขยับยากการเบลอเนี่ยดีมันเป็นย่างก้าวแรกที่มันเกิดการร่วมมือร่วมใจร่วมสมองของคนในพื้นที่ที่อยากจะเห็นสังคมที่นี่มีความสุขสังคมที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่นี่มีประชาธิปไตยที่มันเต็มใบอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆเราต้องขอบคุณกระบวนการนะที่เขาทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดการแนวความคิดร่วมมือกันกับทุกคนทุกศาสนามาทำงานร่วมกันเพราะนั้นเรามาช่วยกันคิดเรื่องนี้ก่อนครับกลุ่มที่มาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีเป้าหมายในการทำงานที่เน้นต่างกันมีแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันยังไงที่จะเป็นแนวร่วมเดียวกันที่เคลื่อนไหวแล้วก็เป้าหมายอย่างน้อยที่เห็นได้ชัดคือมีพื้นที่ทางการเมืองใหม่ที่เปิดพอที่จะให้คนที่พูดว่าที่เขาพูดว่าเปิดพอที่จะทำให้คนเห็นต่างจากเขามาใช้พื้นที่นี้ได้เราเห็นวันนี้สมาชิกแล้วก็ผู้ก่อตั้งหลายๆส่วนที่เข้ามานั่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอีลีทของภาคประชาสังคมเราไม่ค่อยเห็นคนกลุ่มนี้ทำงานร่วมกันถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันแล้วฟังเสียงต่างเป็นทีละฟังเสียงต่างในกลุ่มตัวเองเป็นกันก่อนเนี่ยมันจะขยายผลแล้วก็ไปเปิดพื้นที่อื่นๆและสำหรับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์นโยบายของสภาทั้งระยะเฉพาะหน้าระยะสั้นระยะยาวก็จะแถลงให้ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสมต่อให้ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอให้ได้ก่อนเพราะว่านี่เป็นสภาที่ทุกคนเป็นอาสาสมัครทำงานสภาทุกคนแบบไม่ได้มีเงินเดือนมาทำใช่ไหมคะอันนี้เป็นบททดสอบของ